ไทยเคลียร์ดราม่าเงินบริจาคบินลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอา422ล้านใช้ส่วนตัวไทยเอกพันธ์เคลียร์ดราม่าเงินบริจาคของบินบรรลือฤทธิ์ลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอาเงินบริจาคใช้ส่วนตัวพร้อมเปิดใจปมขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูจากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าอย่างดุเดือดของอดีตดาราชื่อดังบินบรรลือฤทธิ์กับเงินบริจาค422ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน6จังหวัดภาคอีสานเมื่อปี2562ล่าสุดไทยเอกพันธ์น้องชายฝาแฝดของบินบรรลือฤทธิ์เปิดใจผ่านรายการแฉว่าตนรู้จักพี่ชายดีซึ่งเขาเป็นคนจิตใจคิดบวกตลอดและไม่เคยตอบโต้ใครแม้จะมีกระแสดราม่าก็ตามซึ่งส่วนตัวกล้าสาบานไม่เคยยุ่งกับเงินของบินอีกทั้งพี่ชายไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวโดยจิตใจของบินมีแต่ความคิดช่วยเหลือคนถ้าไม่ได้ช่วยเหลือคนจะนอนไม่หลับส่วนเงินบริจาค422ล้านบาทนั้นบินเคยชี้แจงไปแล้วโดยใช้จ่ายแบ่งเป็น3โครงการคือโครงการแรกช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดภาคอีสานได้แก่จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นครอบครัวละ 5,000 บาทเกือบ 70,000 ครอบครัวเป็นจำนวนเงิน300กว่าล้านบาทโครงการที่2เกี่ยวกับการฟื้นฟูซื้อหม้อหุงข้าวเตาแก๊สหม้อมุ้งผ้าห่มเป็นจำนวนเงิน 40-50 กว่าล้านและโครงการที่3สร้างนิติเวชซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาล18คันคันละ2ล้านกว่าบาทนอกจากนี้เงินที่เหลือยังซื้อรถโรงเรียน6คันให้โรงเรียนในถิ่นทุนกันดารอีกทั้งยังให้ค่าน้ำมันคันละ 50,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า422ล้านบาทและบางครั้งบินใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือด้านดราม่าขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลสิริราชนั้นไทยเผยว่าเสียโป้เขามาสนิทสนมกับบินตั้งแต่บริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนแรกบินไม่ทราบว่าใครบริจาคแต่มาทราบอีกทีตอนเสียโป้มาบอกจึงทำให้ทั้งคู่รู้จักกันอีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดเสียโป้อยากบริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเคสต่างๆของบินที่ดูแลอยู่แต่บินปฏิเสธและไม่ขอรับเงินแล้วบอกเสียโป้ว่าถ้าอยากทำบุญจริงๆหากมีเหตุการณ์อะไรที่อยากให้ช่วยเหลือแล้วจะโทรบอกอีกทีและในช่วงโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชได้มีคุณหมอท่านหนึ่งซื้อเสื้อจากโครงการนี้จำนวน500ตัวและให้บินมา300ตัวเพื่อแจกจ่ายปรากฏว่าเสื้อไม่เพียงพอตอบความต้องการของประชาชนจึงโทรหาเสียโป้ซึ่งเสียโป้ก็ยินดีจะบริจาค 100,000 ตัวเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยที่บินไม่ได้บังคับจากนั้นเสียโป้ติดปัญหาเรื่องทางการเงินจึงโทรไปยืมเงินกับผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วบอกว่าบินให้ทำบุญจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากกี้แอบเปิดสมุดบัญชีป๊อกความจริงถูกเปิดเผยสามีลั่นเสียใจดราม่าหนักสามีป๊อกทายาทห้างดังทำหน้าเสียใจหนักจนมากกี้ภรรยาลั่นแล้วคุณทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวคนก็ด่าฉันเผยคลิปล่าสุดแอบเปิดสมุดบัญชีป๊อกความจริงถูกเปิดเผยบ็อกกี้ออนเดอะรันเอสเอส4EP4คลิปนี้พีคมากๆเลยป๊อกภัสสรกรและมากกี้ราศีพาลูกแฝดไปหาคุณหมอตามนัดชั่งน้ำหนักและฉีดวัคซีนพี่เลี้ยงถึงกับอุทานลั่นทำไมเลขตรงเพงหวยออกงวด17มกราคม
ทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานไปชั่งน้ำหนักวันที่18มกราคมทั้งเลขบนเลขล่างน้ำหนักของน้องมีก้าน้องมีย่าออกตรงๆแฟนหวยอย่างพี่เลี้ยงน้องแฝดเสียดายน่าดูป๊อกมากี้ช็อกพาลูกหาหมอด่วนมีก้าหูมีปัญหาแม่เห็นแล้วจะร้องไห้ฝันไปเถอะว่าจะปล่อยง่ายๆมากี้รองเท้าหรูพังเยินใช้มา 8-9 ปีไม่ทิ้งป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20ปีมากี้เห็นถึงกับร้องไห้ก่อนมาถึงนาทีระทึกขณะหนุ่มป๊อกเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ำมากี้แอบเปิดดูสมุดบัญชีของสามีเมียแอบบ่นเนื่องจากสามีมาขอซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่1คันปีที่แล้วก็เพิ่งซื้อลัมโบไปซื้อของรองเท้าเสื้อผ้าเยอะมากอยู่ดีๆก็มีของมาส่งงงว่าไปเอาเงินมาจากไหนคอนเสิร์ตก็ไม่มีงานแคนเซิลทุกอย่างกลัวมากเก็บเงินยังไงลูกก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องเข้าโรงเรียนและอีกหลายอย่างขอดูสมุดบัญชีสามีหน่อยมากี้ตกใจเห็นสมุดบัญชีเป็นปึ้งถึงกับบอกว่าคนอะไรสมุดบัญชีเยอะขนาดนี้ก่อนถึงนาทีระทึกภรรยาเริ่มเปิดสมุดบัญชีสามีออกมาดูทีละเล่มมากี้ถึงกับอึ้งตาครั้งเจอเงินเก็บในบัญชี 60,000 เมียถึงกับบอกหายใจไม่ออกเปิดดูสมุดเล่มอื่นๆอีกเมียถึงกับลั่นอยากไปกระชากจากห้องน้ำจริงๆฝากมีไม่เท่าไหร่กระจึงกระจึงนอกนั้นถอ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 นเปิดสมุดอีกเล่มเห็นยอดเงิน 8.7 หมื่นบ่นรัวๆทำรายการมาตั้ง 4-5 ปีมีเงินเก็บอยู่ 87,000 80,000 60,000แสนยังไม่ถึงล้านเลยเปิดสมุดอีกเล่มพร้อมทั้งบอกว่าค่อยยังชั่วเจอยอด 1.4 ล้านก่อนสามีจะออกจากห้องน้ำแอบโวยว่ามาไถอะไรที่รักมากี้ถามสามีบัญชีแรกเปิดมามี 60,000 บาทจะบ้าหรือเปล่าใช้เงินเยอะนะจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนรถทำรายการมาตั้งนานเก็บเงินได้แค่นี้ได้ยังไงมีเถียงกันเบาๆป๊อกบอกภรรยาแบบนี้ไม่โอเคคุณมายุ่งสมุดบัญชีผมแบบนี้ไม่ได้พื้นที่นี้ต้องห้ามคุณไม่ควรค้นของผมเมียเถียงว่าต้องค้นเพราะซื้อของเยอะมากลูกเริ่มโตแล้วนะจะเข้าโรงเรียนต้องซื้อของเผื่อจะอยากได้ iPad จะทำยังไงรายการถ่ายมา5ปีลูกค้าเยอะแยะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนป๊อกชี้แจงเงินอยู่ที่บริษัทไม่ได้เอามาใส่บัญชีส่วนตัวบัญชี 60,000 ผูกกับบัตรเครดิตไม่เคยใส่บัญชีเกินแสนอยู่แล้วเดี๋ยวหายทำยังไงเมียยังบ่นต่ออย่าให้รู้ใช้เงินหมดพร้อมทั้งบอกสามีให้สัญญาปฏิญาณตนงานนี้ป๊อกฉีกมุมดราม่าหนักเลยบอกว่าเสียใจนะที่มีพูดแบบนี้คิดว่าผมเป็นคนไม่เอาไหนหรือคิดว่าผมไม่รับผิดชอบหาเงินมาใช้หมดหรือโลโลให้หมดเลยผมเสียใจเมียรีบบอกว่ารู้ว่าเป็นคนประหยัดแกฉันก็เสียใจนะเปิดมาเจอ 60,000 ต้องเห็นใจฉันบ้างแล้วคุณทำหน้าแบบนี้เดี๋ยวคนก็ด่าฉันไปยุ่งของเขาทำไมป๊อกดึงดราม่าหนักอีกบอกว่าอันดับแรกคุณมารื้อของผมทำไมอันดับที่สองผมเสียใจคุณคิดว่าผมดูแลครอบครัวไม่ได้มากี้ชี้แจงไม่ได้บอกว่าดูแลครอบครัวไม่ได้กลัวใช้เงินเยอะช่วงนี้โควิดเราต้องท่องเอาไว้แล้วมอเตอร์ไซค์ยังไงสรุปเอาไหมก่อนสามีจะยืนยันเสียงเบาๆว่าเอางานนี้ติดตามตอนต่อไปสมุดบัญชีที่เหลือยังเปิดไม่หมด